มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเนื้อย่างนะครับเห็นบอกว่ามีลูกค้าผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปกินเนื้อย่างแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายไม่จ่ายเงินเนี่ยพอพนักงานไปทวงนะได้มีการเนี่ยต่อว่าพนักงานที่ทวงเงินมีพฤติกรรมแปลกๆก็คือก้มกราบพื้นที่ร้านแล้วก็มีการเช็คอินที่ร้านแบบที่ว่าไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดนะครับนี่ทางเพจของทางร้านเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เรื่องนี้นะครับร้านนิคุโระเนื้อย่างเตาถ่านกับคนรักเนื้อได้โพสต์นะครับผู้หญิงคนนี้ครับเข้ามาที่ร้านทานเนื้อย่างแล้วไม่จ่ายเงินแล้วก็มีการเช็คอินที่ร้านด้วยกินเสร็จถือกระเป๋าเดินออกไปเลยพอทวงเงินปุ๊บก็ทำท่าโมโหบอกว่าเดี๋ยวไว้จะมาจ่ายแล้วก็เนี่ยทำท่าทำทางพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณเนยณัชนิดก็เลยเดินทางไปที่ร้านซึ่งร้านที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพพูดคุยกับนางสาวแก้ววรรณาแก้วไกรสอนอายุ23ปีพนักงานของร้านโดยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดวันที่25กรกฎาคมมีลูกค้าผู้หญิงเนี่ยเดินเข้ามาในร้านก็ท่าทีปกติดีก็ต้อนรับเหมือนลูกค้าคนอื่นๆนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นลูกค้าเดินเข้าไปที่โต๊ะวางกระเป๋าลงแล้วพนมมือก้มกราบที่พื้น2รอบซึ่งตอนนั้นก็ตกใจในพฤติกรรมของลูกค้ากระทั่งลูกค้ากินอาหารเสร็จเดินเข้าไปที่ห้องน้ำชั้น2ก่อนจะเดินกลับมาเก็บกระเป๋าที่วางที่โต๊ะและทำท่าเดินออกจากร้านทั้งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจึงรีบวิ่งออกไปตามปรากฏว่าลูกค้าเริ่มมีอาการแปลกๆพยักหน้าให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังจะมาจ่ายไม่นานก็มีการโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เดินหนีออกจากร้านไปเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตอนเขาเข้ามาหนูก็คิดว่าเป็นลูกค้าปกติเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ใช่คุกเข่าลงแล้วหนูก็งงว่าเขาเหนื่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ก้มลงกราบแล้วหนูก็ตกใจกระโดดไปเลยก็คือพี่ทำงานด้วยกันเขาก็เดินลงจากบันไดเขาไปเข้าห้องน้ำมาเขาก็กราบอีกแล้วก็เดินไปที่โต๊ะแล้วพฤติกรรมก็ปกติเลยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลังจากย่างทานปกติก็หนูก็มาเติมน้ำจิ้มให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าอยากได้อะไรเพิ่มบอกได้เลยนะคะก็บริการปกติแล้วสักพักนึงเขาทานเสร็จเขาก็ขอไปเข้าห้องน้ำตอนแรกก็เริ่มระแวงอยู่แล้วเพื่อนก็วิ่งไปบอกว่าพี่เขากำลังจะไปแล้วนะเนี่ยหนูเอ้าเขายังไม่เช็คบินนะเนี่ยนั่นแหละเขาก็พูดอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่นะครับนอกจากนี้พนักงานยังบอกอีกบอกว่าวันเดียวกันนั้นลูกค้าคนเดิมได้เดินผ่านหน้าร้านก่อนจะไปก้มกราบคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงทำเอาคนที่เห็นเนี่ยรู้สึกหวาดผวาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับขณะที่เจ้าของร้านครับคุณนิชมนหวังสุกิจเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับพนักงานก็โทรมาเล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าเปิดร้านมานานกว่า1ปีไม่เคยเจอลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะปกติถ้าเกิดว่าเป็นคนยากไร้เนี่ยเข้ามาขอเงินหรือว่าขอกินข้าวเนี่ยก็จะให้พนักงานเนี่ยผัดข้าวให้กินนะเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่ได้แจ้งความเพียงแต่ว่ามีการโพสต์บอกเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook ของทางร้านต่อมาก็มีเจ้าของร้านอื่นๆนะทักมาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเคยเจอลูกค้าคนนี้ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันมาแล้วนะครับกับร้านอื่นทีนี้พอมีการไปตรวจสอบการเช็คอินใน Facebook ที่ร้านเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนี้ได้มีการโพสต์ภาพที่เธอมานั่งทานอาหารที่ร้านนี้พร้อมทั้งมีการระบุแคปชั่นด้วยว่าอร่อยมากเด็ดมากเยี่ยมมากอลาเร่นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของร้านหน่อยครับน้องที่ร้านเนี่ยโทรไปแจ้งว่าพี่ค้ามีลูกค้ามาทานเนื้อแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินเราก็เลยถามน้องว่าแล้วทำไมไม่เดินตามเขาน้องบอกว่าหนูตามไปแล้วแล้วก็บอกเขาว่าพี่ค้ายังไม่ได้เช็คบิลค่ะเขาก็ทำท่าแบบเหมือนโมโหอะค่ะฟึดฟัดใส่แล้วก็แบบเหมือนพูดจาเริ่มโวยวายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังพี่มาจ่ายตอนแรกที่เข้ามาถึงก็เหมือนคุกเข่าแล้วก็เหมือนจะยกมือไหว้ประมาณนี้ค่ะก็ทั้งตกใจทั้งขำว่าก็กล้าเช็คอินทั้งที่ตัวเองไม่ได้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นคนแบบอาจจะสติไม่สมประกอบเดินเข้ามาเราขอข้าวทานเราผัดข้าวให้เลยได้เนาะว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเขาดูอาการปกติแล้วก็สั่งอาหารแบบเอาเมนูเนื้อมาสั่งเลยค่ะขอเซตนี้อย่างเงี้ยค่ะน้องที่ร้านเนี่ยโทรไปแจ้งเนี่ยนะครับ
คือคดีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายไม่ได้ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าทางตำรวจบางซื่อเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายรายอื่นฮะอีกคนนึงเนี่ยมาแจ้งความบอกว่าถูกทำลายทรัพย์สินโดยผู้หญิงคนนี้นะครับก่อเหตุคว้างปาสิ่งของในรถของผู้เสียหายและมีพฤติกรรมโวยวายก้มกราบพื้นเหมือนกันนะครับทางตำรวจก็ได้มีการนำตัวเนี่ยไปสอบปากคำและได้ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการการรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปก่อเหตุกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปแจ้งความตำรวจก็เลยจับไปแล้วนะครับนี่นะฮะน่าจะป่วยทางจิตนะครับ